สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13ตุลานะครับวันนี้วันหยุดแต่เราไม่หยุดนะครับวันนี้ผมพามาชมการผลิตมะนาวนอกฤดูนะครับจากคลิปที่ผ่านมาผมเคยนำเสนอวิธีการกระตุ้นมะนาวให้ออกนอกฤดูนะครับหรือมะนาวหน้าแล้งวันนี้หลังจากที่เรากระตุ้นโดยการใช้สารพระโคบูทาโซนนะครับมี2วิธีคือราดทางดินกับพ่นทางใบนะครับนี่ก็ประมาณ15วันแล้วนะครับบางต้นก็ออกดอกบางต้นก็กำลังตูมเป็นตาดอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอาการเป็นอย่างไรงดการให้น้ำครับกระตุ้นให้เขาสร้างตาดอกอีกทางหนึ่งครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงมะนาวอายุ1ปีครึ่งนะครับก็1ปีเกือบ8เดือนละนะครับนี้ก็เป็นการกระตุ้นการออกดอกรุ่นแรกของสวนนี้นะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีอยู่หลายสวนนะมีประมาณ5สวนนะครับสวนละก็ประมาณ 2-3,000 ต้นนะครับปลูกในวงบ่อนะครับปลูกในวงบ่อซีเมนต์นะก็สามารถที่จะควบคุมน้ำได้นะครับแล้วก็เคยนำเสนอวิธีการราดสารไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาดูว่าหลังจากที่เราราดสารแล้วเนี่ยเราจะให้น้ำน้อยๆนะครับคือให้เขาได้ใช้น้ำที่ไปละลายสารแล้วก็สามารถดูดขึ้นไปบนต้นได้แต่อาจจะไม่มากจนเกินไปนะครับวันนี้ก็ครบหลังจากที่เราให้น้ำน้อยๆมาเป็นเวลา2สัปดาห์ก็เริ่มมีอาการนะครับเขาเริ่มมีอาการบางต้นก็เป็นตุ่มตาดอกขึ้นมาแล้วนะครับบางต้นก็ออกดอกแล้วนะครับบางต้นก็มีอาการเหี่ยวนะครับวิธีการดูว่ามันเป็นตุ่มตาดอกยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเรายังมองไม่เห็นว่าเอ้ยมันเป็นดอกนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับส่วนใหญ่เป็นตุ่มตาดอกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะดูว่าเราจะสังเกตยังไงดอกจะออกตรงไหนนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงบริเวณโคกบริเวณโคนซอกของก้านใบนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงบริเวณนี้นะฮะตรงหนามนะฮะหนามของมะนาวนะครับเห็นไหมฮะหนามของมะนาวเขาจะมีตาบวมๆสีขาวๆนะครับอันนี้คือตาดอกนะครับตาดอกนี่บางต้นก็แสดงอาการเหี่ยวนะนี่ก็แสดงอาการเหี่ยวนิดหน่อยเนื่องจากว่าเราให้น้ําน้อยนะครับให้น้ําน้อยมากนะครับหลังจากที่เขาเป็นตุ่มนะตาดอกแบบนี้แล้วเห็นไหมขาวๆแบบนี้นะครับนี่ขาวๆแบบนี้นะเราก็เริ่มกระทุ้งดอกของเขาโดยการใช้น้ํานะครับเราใช้น้ําอย่างเดียวนะครับในการกระทุ้งดอกนะเพราะว่าเขาสร้างตาดอกมาแล้วนะครับแล้วเราให้น้ําน้อยด้วยพอเราให้น้ําเพิ่มมากขึ้นนะครับให้น้ําเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นตาดอกหมดนะครับพอให้น้ําเพิ่มมากขึ้นก็น้ําก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ดอกที่กําลังพัฒนาอันนี้ชัดมากนะครับนี่เป็นตุ่มสีขาวๆนะครับดอกเขาก็จะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับหลังจากที่ได้รับน้ําประมาณ7วันแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าหลังจากที่เขาเป็นดอกแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตุ่มตาดอกนะฮะตรงบริเวณโคนซอกของก้านใบเนี่ยนะครับซึ่งจะอยู่ติดกับหนามนะครับนี่จะเป็นตุ่มสีขาวๆนะครับนี่คือตาดอกของเขานะครับต้นที่โดนสารเพโคบูทาโซนนะใบเขาจะตั้งๆแล้วก็ใบเขาจะค่อนข้างแข็งนะครับนี่คือลักษณะของอาการใบเหี่ยวนะครับแต่ไม่ได้เป็นการเหี่ยวถาวรนะครับเหี่ยวเกิดจากได้รับน้ำน้อยเกินไปนะครับซึ่งเรา
วัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการให้น้ำน้อยอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เขาเกิดความเครียดขึ้นมานะครับมะนาวถ้าเขาเกิดความเครียดได้รับน้ำน้อยเขาจะสร้างตาดอกประกอบกับเราให้สารไมโครบิทาโซนเพื่อยับยั้งการสร้าง GA ทำให้เขาสร้างตาดอกได้มากยิ่งขึ้นนะครับนะนี่เราเห็นเริ่มมีดอกขึ้นมาแล้วนะครับนี่เราเห็นดอกขึ้นมานะครับหลังจากที่เราให้น้ำเพิ่มมากขึ้นนะที่นี่ผมจะให้น้ำเพิ่มขึ้นเป็น5นาทีนะครับเป็น5นาทีนะเขาก็จะไปเขาก็จะคืนแล้วก็ดอกเขาก็จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะผมให้เป็นหัวน้ำแบบปะทะแบบนี้นะครับซึ่งน้ำเขาก็จะอยู่เฉพาะในวงบ่อเท่านั้นนะครับนี่ก็บวมชัดมากเลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับเรื่อยๆนะครับการผลิตมะนาวนอกฤดูทำได้ไม่ยากถ้าเรารู้วิธีนะครับเราเข้าใจมะนาวเราก็สามารถผลิตนอกฤดูได้รุ่นนี้เราจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนเมษายนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวค่อนข้างจะขาดแคลนในท้องตลาดนะครับลักษณะของการสร้างตุ่มตาดอกที่โคนก้านใบครับของมะนาวลักษณะการออกดอกของมะนาวนอกฤดูครับเดือนตุลาคมต้องมีดอกแล้วนะครับ